ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกกลางไทม์ไลน์ตั้งครม.ชี้ส.ส.สอบผิดมาตรา185รัฐมนตรี3คนโดนด้วยหวั่นตกม้าตายนะครับก่อนได้ทำงานก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับก็มันมีประเด็นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ตัดสินว่าใครผิดหรือถูกนะครับแต่ก็มีคำถามว่าเอ๊ะวันนี้นะครับส.ส.นะครับที่ไปเนี่ยนะครับเรื่องของคุณธรรมนัสเองเอาง่ายๆเลยครับที่คุณธรรมนัสเนี่ยไปเรียกว่าไปดูนะปัญหาเรื่องของการเกิดทุกข์ภัยก็คือเกิดน้ำท่วมตอนนี้ก็ลงไปงานแต่ว่ามันมีภาพที่ออกมาซึ่งแน่นอนครับว่าตรงเนี้ยผมก็คิดว่าเอ๊ะคุณธรรมนัสเองนะครับก็มีที่ปรึกษาหลายๆคนที่เป็นนักกฎหมายก็น่าจะดูดีแล้วหรือเปล่าแต่จากดูไทม์ไลน์แล้วมันก็ยังก้ำกึ่งซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้อาจจะต้องไปเลื่อนไปถึงศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้ตัดสินหรือเปล่าอันนี้ก็คงว่ากันไปแต่ก็อย่างที่บอกว่าข่าวมีเราก็เอามานำเสนอแล้วลองฟังดูนะครับว่าแต่ละคนพูดถึงตรงไหนอะไรยังไงแล้วเป็นไงแต่สุดท้ายคนที่จะตัดสินก็คือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับ11กันยายน2567นายสมชายแสวงการอดีตสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่าถกเถียงด้วยข้อกฎหมายว่าความเป็นรัฐมนตรีในครม.ชุดนี้เริ่มขึ้นเมื่อใดมีการครอบงำหรือครอบครองปฏิบัติหน้าที่จนผิดกฎหมายหรือไม่คงต้องดูไทม์ไลน์กันให้ดีๆนะครับนะเพราะพลาดพังไปเรื่องนี้อาจจะถูกส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดความเป็นส.ส.และรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลงหรือไม่เพราะเหตุก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หรือยินยอมให้มีการแทรกแซงตามรัฐธรรมนูญมาตรา185และมาตรา186เมื่อวันที่4กันยายน2567โปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊ง1แล้วเมื่อวันที่6กันยายน2567โปรดเกล้าให้นำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวันที่8กันยายน2567คณะอดีตนะครับรัฐมนตรีนะนั่งนำประชุมรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยกับข้าราชการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่หน่วยงานราชการสังกัดนะครับกรมชลประทานได้หรือไม่โดยอ้างเหตุว่ารัฐมนตรีใหญ่โดยอ้างเหตุว่ารัฐมนตรีใหม่เนี่ยยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะยังไม่ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่12ถึง13กันยายน2567ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าพิจารณาแต่ถ้าดูตามรัฐธรรมนูญในมาตรา167ถึง168จะเห็นว่ารัฐมนตรีใหม่เข้ารับหน้าที่แล้วนะครับตั้งแต่วันถวายสัตย์ปฏิญาณส่วนการปฏิบัติหน้าที่ได้นั้นนะครับส่วนการปฏิบัติหน้าที่ได้นั้นนะครับต้องแถลงนโยบายก่อนที่นะก่อนต้องทำตามรัฐธรรมนูญมาตรา162นะครับแต่ในวรรคท้ายระบุว่าถ้ามีเหตุเร่งด่วนคณะรัฐมนตรีสามารถสั่งการเร่งด่วนได้เท่าที่จำเป็นให้ความเห็นทางกฎหมายส่วนตัวจะไม่ขอเสนอแนะชี้นำว่าฝ่ายใดผิดถูกหรือผิดรัฐธรรมนูญแต่หากให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกันให้ดีๆว่าในวันที่8กันยาระหว่างลงพื้นที่ดังกล่าวนั้นใครใช้อำนาจใดในของแต่ละคนในการสั่งการของเจ้าหน้าที่นะครับของกรมชลและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นหรือไม่นะครับเพราะจะสุ่มเสี่ยงที่จะปรากฏหลักฐานให้มีผู้ร้องนำไปยื่นร้องต่อศาลดูลว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจเข้าข่ายทำผิดกฎหมายมาตรา185และรัฐมนตรีทั้ง3คนอาจถูกยื่นร้องทำนองเดียวกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา186โดยอนุโลมด้วยเช่นกันด้วยความเป็นห่วงครับว่าท่านทั้งหลายจะตกม้าตายเสียก่อนได้ทำงานจริงเพราะแค่เรื่องครอบงำและครอบครองก็ทำท่าว่าครม.ชุดนี้ถ้าจะเอาตัวไม่รอดตลอดรอดฝั่งแล้วครับสมชายแสวงการ11กันยายน2567ครอบงำหรือครอบครองครม.สืบสันดานอันนี้ก็เป็นการนะครับเรียกว่าตั้งนะครับสมมติฐานหรือตั้งการวิเคราะห์เรื่องของไทม์ไลน์เอาไว้แต่ก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วอาจจะมีการไปยื่นที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ